Sukata morning route in a good morning. Warm bath.ก็มาเช็คดูน้องเต่าซูคาต้าที่อยู่ในบ้านเต่ากันนะคะก็จับดูน้องก็น่าจะยังหลับกันอยู่ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลุกน้องกันด้วยน้ำอุ่นเนาะอันนี้เราก็เตรียมน้ำอุ่นให้น้องๆเต่าแช่ตอนเช้าเนาะเขาบอกว่าช่วยป้องกันการเกิดนิ่วด้วยอุ่นได้เสร็จแล้วเราก็จะเอาน้องๆเต่าไปแช่น้ำอุ่นกันนะคะก็จะหยิบไปทีละตัวแบบนี้เลยนะคะเต่าเริ่มโดนน้ำเนี่ยก็มีหลายๆตัวนะมันก็จะเริ่มตื่นเช้าขึ้นมาเนาะอันนี้เรามี5ตัวเนาะแต่ว่ามันก็จะมีตัวนึงที่มันแอบไม่ยอมตื่นนะผ่านไปสักพักนึงมันก็ตื่นกันหมดแล้วให้มันค่อยๆแช่น้ำแล้วก็ให้มันอึออกมาเนาะมันจะได้ไม่สะสมอาหารจนเป็นนิ่วเนี่ยพวกนี้มันก็เริ่ม alert กันแล้วค่ะก็จะมีตัวบางตัวที่แบบว่ามัน alert มากๆมันก็จะพยายามปีนออกมาจากถาดเนาะแบบว่ามันสนมากๆเลยหลังจากนั้นเราก็ย้ายมาให้อาหารมันที่ตรงริมระเบียงให้มันได้เจอแสงธรรมชาติบ้างนะคะอันนี้มันก็กินไปแล้วก็เดินเล่นไปแล้วเราก็จะพามันกลับเข้ากรงเต่าอีกทีนึงนะคะแล้วเราก็จะไปทานข้าวเช้ากันแล้วก็น่าจะประมาณ10โมงนะเราก็ไปทานข้าวเช้าเสร็จแล้วก็ลองมาเปิดเพลงแจ๊สให้เขาฟังกันเขาบอกว่าถ้าเต่าฟังเพลงสบายๆมันจะเหมือนกับได้รับการนวดเนาะที่แม่เราแกล้งเต่าหน่อยนะคะก็เอามันมาใส่ไม้แบบนี้แล้วก็ให้มันคลานขึ้นไปซึ่งมันแบบอึดมากเลยนะพยายามที่จะปีนขึ้นไปให้ได้เลยมาจัดระเบียบกล่องอาหารเต่าด้วยนะแล้วก็จะมาทำเลเบอร์ด้วย Peripage Printer ก็ปริ้นออกมาแบบนี้นะแล้วก็เอามาติด